มาจากพี่น้องจ๊ะมื้อนี้กินกุ้งจิ้มซีฟู้ดโอ้ยกุ้งใหญ่แห้งค่ะกุ้งตะข่ายนะวันเนี้ยมันอยู่ในตะข่ายมันไม่ได้ซื้อว่ากุ้งตะข่ายเด้เมืองค่ะล้างทำความสะอาดมาเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะน้ำจิ้มซีฟู้ดตำแบบแข็งๆคุณๆเนี้ยวนี้ดูสิเดือดเลิศเพอร์เฟกต์เอาจวดน้ำกันค่ะเมนูแบบนี้ขาดกระเทียมทนไม่ได้จ้ะไม่ใช่ค่ะตัวใหญ่แบบเนี้ยเอาไปเห็ดแบบกุ้งซุปสีแซ่บจ้ะถ้ามากินดิบอ่ะมันไม่ค่อยหวานหรอกจ้ะมันหยาบกระเทียมโทนดองน้ำผึ้งเผ็ดเขากินง่ายขึ้นกินแซ่บขึ้นกรอบหวานน้อยหอมว่าเผ็ดว่าฉุนผอมที่หั่นสุดยอดเลยค่ะมังตาละตัวมันเหนียวครับขนาดจ้ะนี่โอ้ดูสิชอบทุกตัวมันเด้อ
ลืมด้วยค่ะพี่น้องส่วนที่แม่ใส่อยู่ค่ะสวยมากเลยคอลเลกชันนี้สวยมากผู้สนับสนุนใจดีค่ะพี่น้องคะบริษัท PB Design นะคะพี่น้องคะสโมสรฟุตบอลของรอยเอ็ดค่ะพี่น้องคะเป็นแชมป์ภาคอีสานพร้อมเด้อตัวลอกขาวเจ้าสนามพี่น้องมาดามแพลวกับบอสบุ๊กนะคะขอบพระคุณนะคะมาดามกับบอสเป็นทรงมหายไส้จ้ะขอเพิ่นตอนเฮ็ดไลฟ์สดมั้ยค่ะพอดีบอสเพิ่นขอมาเมืองไลฟ์สดออกกําลังกายสวยชอบมากชอบทุกคอลเลกชันเลยแล้วก็ใส่บ่ฮ้อนพร้อมนี่อู้ยสิกินเบิดบ่ล่ะมีแต่ตัวใหญ่ๆซ้ําผมมีกระเทียมท่อนกับน้ำจิ้มซีฟู้ดบะหลอดแน่ค่ะแล้วกุ้งตัวใหญ่เนี่ยทำให้เรากินได้ง่ายขึ้นมากมันกุ้งก็พี่น้องมันกุ้งอิ่มเห็นกุ้งเมืองขึ้นจังมาหลายแต่อยากจะบอกว่ามันไม่ใช่กุ้งตัวเล็กนะคะทุกคนกุ้งมันตัวใหญ่มากถ้าใครที่ชอบกินเมนูกุ้งแบบนี้แนะนำไม่ต้องกุ้งใหญ่ขนาดนี้นะคะเพราะกุ้งไงมันจะมีความหวานค่ะเนื้อมันจะหยาบนะคะมีกระเทียมทอดนะคะตัดเลี่ยนตัดคาวนะพี่น้องแล้วทำให้มันกินง่ายขึ้นเวลากินก็จะอร่อยขึ้นนะพี่น้องคะกระเทียมทอดกินง่ายค่ะพี่น้องบะเพ็ดไม่ฉุนกรอบแล้วก็หวานน้อยอร่อยมากนะคะพี่น้องคะเอาพบกันคลิปหน้ากับพี่ดาพากินนะคะคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีจ้า